ประเทศไทยนั้นก็กำลังประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเรียกว่าไล่ลงมาตั้งแต่จังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมาถึงอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีขณะนี้จะเรียกว่าวิกฤตอย่างที่สุดนะครับน้ําท่วมหนักในหลายอําเภอ15อําเภอนะฮะหลายครอบครัวนั้นก็ต้องอยู่ในสภาพของคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยสิ้นเนื้อประดาตัวกันไปก็มีเหมือนกันนะครับรอความช่วยเหลือจากภาคราชการหน่วยงานภาคเอกชนต่างที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าการจะขอความช่วยเหลือจากทางภาคราชการนั้นดูจะล่าช้าไปหน่อยนะรัฐบาลดูจะให้ความสนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะนี้ดูจะน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับนั่นคือในส่วนของประเทศไทยขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะประเทศลาวเองขณะนี้ก็ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงด้วยเหมือนกันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เชื่อมต่อหรือว่าติดกับประเทศไทยนะความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชนก็เรียกว่าของคนลาวขณะนี้ก็สาหัสพอๆกันกับประเทศไทยแต่ว่าที่ดูจะซ้ำร้ายและรุนแรงกว่าไทยก็ตรงที่ว่าประชาชนลาวไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแสดงออกซึ่งความเดือดร้อนความทุกข์ความยากลำบากจากอุทกภัยครั้งนี้ต่อสังคมหรือต่อรัฐบาลลาวนะเพราะว่ามีกรณีของการที่ประชาชนคนลาวสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยหรือปัญหาน้ำท่วมในประเทศลาวเนี่ยผ่านทางโซเชียลผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าถูกรัฐบาลลาวเอาผิดนะฮะเป็นเรื่องของการไปทำให้ประเทศเกิดความเสียหายประเทศเกิดความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นนะฮะทำให้คนที่พูดถึงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในลาวหรือคนลาวที่พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยต้องการเพียงแค่บอกความเดือดร้อนของตัวเองว่าเดือดร้อนเพราะอะไรปัญหาความลำบากจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันร้ายแรงอย่างไรแต่กลายเป็นความผิดกลายเป็นความผิดที่ทางรัฐบาลเอาโทษต้องเอาไปคุมขังดำเนินคดีจับเข้าไปในค่ายเพื่อปรับทัศนคติอะไรต่างเนี้ย ก็มีอยู่หลายคนแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับคนลาวในการที่จะสะท้อนเรื่องราวของตัวเองปัญหาความทุกข์ยากของตัวเองให้กับโลกภายนอกหรือให้กับสังคมข้างนอกไม่เฉพาะแต่บอกกับรัฐบาลแต่บอกกับเพื่อนบอกกับสังคมข้างนอกว่าความเดือดร้อนของคนลาวเองนั้นมีอย่างไรเนี่ยไม่เฉพาะแต่เรื่องน้ำท่วมเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะเมื่อนำเสนอไปแล้วสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนตัวเองไปแล้วก็กลายเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งนะจะเรียกว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนคนลาวซึ่งกระทำโดยรัฐบาลลาวเนี่ยมีมาตลอดและมีมาอย่างต่อเนื่องนะจะเรียกว่ารุนแรงมากทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่าชาวโลกเองหรือว่าสังคมโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความสนใจกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศลาวกันสักเท่าไหร่นะฮะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนลาวยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวของลาวคนรุ่นใหม่ของลาวเนี่ยก็มีทางที่จะหลบหนีออกจากประเทศไปอยู่ประเทศอื่นได้ก็จะทำกันไปทำงานประเทศอื่นไปแสวงหาสิทธิเสรีภาพที่ตัวเองพอจะมีได้ในประเทศอื่นก็มีการทำกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะผู้ลี้ภัยคนหนุ่มสาวของคนลาวเองก็เดินทางมาทำงานอยู่ในประเทศไทยจนมากและหลายคนก็ไม่อยากที่จะกลับไปประเทศลาวอีกแล้วเพราะว่าไม่อาจจะมีสิทธิเสรีภาพหรือว่าไม่มีคุณค่าของการที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนของประเทศของตัวเองมากพอทำให้ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือผู้ลี้ภัยการเมืองหรือผู้ลี้ภัยคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยนั้นอยู่ในภาวะที่มีความสุ่มเสี่ยงกับการถูกอุ้มหายนะฮะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีกรณีของนายออสสายวงศ์นะฮะนักเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองคนลาวที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในไทยตอนนี้ก็มีการสูญหายไปจะเรียกว่าหายไปโดยไร้ร่องรอยนะเป็นเวลาเกือบ1เดือนแล้วนะหายไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะติดต่อเขาได้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันหรือคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวเขาเลยนะทำให้หลายคนเชื่อว่านี่จะเป็นการอุ้มหายหรือแม้จะเชื่อไปว่านี่คือการอุ้มฆ่าเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยการเมืองคนไทย5คนที่หนีเข้าไปอยู่ในลาวหรือไม่นะเพราะว่าการหายไปในการถูกอุ้มหายหรือการหายไปอย่างไร้ร่องรอยแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นทางอื่นไปไม่ได้ที่ทำให้คนทั่วไปเชื่อได้ว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ระหว่างเจ้าที่รัฐกับเจ้าที่ไทยในการที่จะร่วมมือกันจะเรียกว่าเป็นความร่วมมือต่างตอบแทนระหว่างเจ้าที่รัฐกับเจ้าที่ไทยเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าที่ไทยเองก็เคยไป
อุ้มหายผู้ลี้ภัยคนไทยที่อยู่ในลาวไปแล้วจะเรียกว่าอุ้มฆ่าก็ได้เพราะขณะนี้2-3ปีมาแล้วนะฮะ5 คนก็ไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรที่จะมาปรากฏให้เห็นเลยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนลาวที่ไม่อาจจะสะท้อนไม่อาจที่จะใช้สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ในการที่จะสะท้อนปัญหาของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ได้นะจะพูดคุยกับดร.ริชาร์ดชัยสมรนะครับประธานลาวรวมลาวเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับคนลาวอยู่ในต่างประเทศด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ริชาร์ดครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับมี 2-3 ประเด็นนะแล้วก็มันก็เป็นประเด็นที่เข้ามาเชื่อมต่อแล้วก็สืบเนื่องด้วยกันนะเริ่มจากเรื่องของตอนนี้เนี่ยภาวะน้ำท่วมในลาวเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนประชาชนเดือดร้อนกันมากน้อยแค่ไหนครับพื้นที่วงกว้างแค่ไหนกับปัญหานี้ครับครับขอบคุณครับจอมแล้วก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมอยู่ที่ประเทศลาวในระยะนี้ก็มีแขวงคำแขวงคำม่วนแล้วก็แขวงสวรรณเขตแขวงจำปาสักแขวงสารวันและสีปองและอัตตปือครับอ๋อก็เยอะอยู่ครับครับก็มีหนักก็อยู่ที่แขวงสวรรณเขตครับสวรรณเขตแล้วก็จำปาสักแล้วก็ทั้งสารวันด้วยครับนี้ก็ปัญหาก็คือพี่น้องที่ยังตกค้างในบนอยู่บนต้นไม้หรือว่าอยู่สถานที่อยู่ทางหลังคาของบ้านประมาณนั้นครับครับแล้วก็น่าเป็นห่วงครับคุณจอมครับเพราะว่าทางประเทศลาวก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะไปช่วยให้ท่วมทันท่วมทีใช่ครับบินหรืออะไรต่างไม่มีครับอ๋อครับปัญหานี้ได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อของลาวได้อย่างเต็มที่แค่ไหนครับไม่มีครับในตอนที่แรกนะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ใช้มือถือส่วนตัวไป snapshot แล้วก็ลงมาผมก็เคยเอามาลงครับแต่ก็หลังจากนั้นทางการลาวก็มีการห่วงห้ามไม่ให้ประชาชนทำอย่างนั้นคือให้ลงภาพน้ำท่วมว่างั้นอ๋อเหตุผลครับเหตุผลเพราะอะไรฮะทางการลาวถึงไม่ยอมให้คนครับเท่าที่ผมทราบมาคือทางการลาวเขาอยากจะให้ทางสื่อหรือว่าไม่ใช่สื่อหรอกครับเขาเรียกปากกระบอกเสียงของพรรครัฐนะครับเป็นคนพูดเองครับพูดเองครับไม่อยากให้ประชาชนหรือผู้อื่นเอามาลงข่าวผมก็หลังจากที่ผมลงไปแล้วก็ไปเก็บข่าวจากโซเชียลมีเดียจากพี่น้องคนนั้นภาพหนึ่งคนนี้2ภาพ3ภาพก็เอามาประกอบใส่กันแล้วก็เป็นคอลเลกชันเอาไว้แต่ก็ทางการลาวก็ไม่ชอบครับไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนมาโพสต์แต่ที่จริงแล้วในแนวคิดของเรานะครับเราก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปช่วยให้ถูกจุดครับซึ่งเป็นต้นยังมีปัญหาหรือว่า on the rooftop นะครับคืออยู่ในหลังคาบ้านจริงๆแล้วก็ไปช่วยตอนนั้นครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่ใช่บางครั้งบางเขตมีงัวควายแล้วก็เลี้ยงประเภทอื่นครับที่จมน้ำหายไปครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปไม่ทันครับครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ให้ประชาชนใช้สื่อในการที่จะสื่อสารบอกกับรัฐบาลบอกกับคนทั่วไปว่าจุดนี้นะเดือดร้อนจุดนี้นะหนักจุดนี้นะเบาจุดนี้นะต้องการความช่วยเหลือแบบนี้แล้วรัฐบาลจะรู้ได้อย่างไรอ่ะก็นั่นสิครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พวกเราquestion mark เอาไว้ครับว่ารัฐบาลจะรู้คงจะยากครับใช่ก็มีประชาชนบางเขตก็พยายามรายงานมาลงโซเชียลมีเดียไม่ใช่ส่งมาหาผมหรือยังไงอย่างนั้นไม่ใช่ครับก็หลังจากที่มาลงอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็ประชาชนที่ยังก็ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าน้ำมันก็บางเขตก็แห้งลงก็หลังจากนั้นก็ทางประชาชนก็ซอกหาสถานที่พักชาวชั่วคราวนะครับพอบ้านหลังใหญ่ๆหมายว่ามองไม่เห็นหลังคานะครับคือมิดเลยมิดเลย
ไม่เห็นครับก็ประชาชนเหล่านั้นก็พยายามไปสถานที่สูงแล้วก็สถานที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวแล้วก็ยังมีประชาชนที่ขาดอาหารน้ำแล้วก็ยาปิ่นปัวพยาธิหรืออะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับก็พยายามส่งข้อความมาถึงว่าอยากจะให้ทางฝ่ายรัฐบาลลาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าหน่วยงานไหนก็ช่างนะขอให้ไปช่วยเขาหน่อยเขาก็อยากว่าอย่างนั้นนะคุณจอมใช่ครับใช่ที่จริงคือผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมรัฐบาลลาวจึงไม่ยอมหรือการใช้โซเชียลมีเดียการใช้สื่อสารเนี่ยการใช้สื่อสารเพื่อจะสื่อสารกับประชาชนแล้วก็ประชาชนสื่อสารกับประชาชนด้วยกันโดยผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยทำไมถึงมองว่าเป็นเรื่องปัญหาหรือกระทบต่อความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจริงๆแล้วเนี่ยใช้เพื่อ cooperate หรือระดมความช่วยเหลือเนี่ยระดมความช่วยเหลือจากคนที่มีภาวะที่จะช่วยได้เนี่ยใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือแก้ปัญหากับสังคมประชาชนเนี่ยพลังของการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยมันช่วยในด้านการช่วยเหลือหรือระดมความช่วยเหลือเนี่ยได้เยอะมากนะอาจารย์รัฐบาลลาวเขามองไม่เห็นคุณค่าของสื่อโซเชียลในลักษณะนี้เหรอผมคิดว่าเขาอาจจะไม่มองเห็นครับความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมก็ออกรายการผ่านทีวีของผมออกไปแล้วว่าเวลาฝนจะตกหรือพายุจะเข้ามาเราก็เตรียมตัวหรือมีกองเขาเรียกกองบัญชาการใช่ครับใช่ครับอยู่ที่เมืองหลวงหลังจากนั้นแล้วก็จะมีสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศสมควรจะไปเอาข้อมูลอยู่ในที่นั้นครับหลังจากนั้นก็ให้ประชาชนป้อนข้อมูลเข้ามาแล้วก็มีหน่วยงานรัฐตั้งแต่ละจังหวัดตั้งแต่ละเมืองและตั้งแต่ละเขตคิดว่าน้ำจะท่วมนะครับป้อนข้อมูลมายังศูนย์กลางแล้วก็แจกออกให้ชาวโลกได้เห็นหรือว่าประเทศกลุ่มอาเซียนจะเป็นประเทศไหนก็ทั้งช่างบางประเทศมีเครื่องบินมีเรือมีข้าวมีน้ำที่จะเอาไปช่วยประชาชนเพื่อถ้าประเทศลาวขาดกระทำงานไม่ได้ก็ให้ประเทศอื่นเข้าไปช่วยใช่แล้วจริงๆอาจารย์ฮะคนลาวที่อยู่ในนอกประเทศคนลาวที่มีความรักบ้านเมืองตัวเองที่อาศัยอยู่นอกประเทศเนี่ยเยอะมากถ้าเขาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องของเขาเองในประเทศลาวเนี่ยเขาคงไม่นิ่งดูดายอยู่หรอกอาจารย์เขาจะต้องช่วยกันระดมคนระดมทุนระดมเงินระดมอะไรเข้าไปช่วยอยู่แล้วนี่คือข้อดีของการใช้โซเชียลมีเดียการเผยแพร่ความเป็นจริงให้กับชาวโลกได้รู้ว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลาวอย่างไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรทำไมไม่มองถึงประโยชน์ในด้านนี้แล้วประโยชน์แบบนี้มันจะเกิดกับอะไรมันจะเกิดกับประโยชน์ของประชาชนคนลาวโดยทั่วไปเองใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้อย่าไปมองว่านี่คือการจะทำให้รัฐบาลลาวเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียหน้าเราถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่น่าจะเป็นไม่ใช่เป็นรัฐบาลของประชาชนอ่ะถูกไหมฮะรัฐบาลประชาชนต้องเอาประชาชนมาก่อนความทุกข์ความยากลำบากของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักของหรือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลทุกรัฐบาลทั่วโลกด้วยซ้ำไปต่อให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็เถอะฮะอาจารย์ถึงว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เถอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกลไกในการจัดการบริหารประเทศมันต้องอยู่ที่ประชาชนเป็นหัวใจสำคัญเสมอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นผู้บริหารประเทศไม่มองว่าประชาชนคือหัวใจสำคัญในการทำงานแล้วก็มันเป็นประเทศไม่ได้หรอกครับเป็นรัฐบาลไม่ได้หรอกครับจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนไม่ได้เข้าไปใหญ่เพราะงั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าคือทำไมถึงมองเห็นแต่ด้านลบของโซเชียลมีเดียแต่ไม่พยายามใช้โซเชียลมีเดียในทางที่เป็นคุณต่อประเทศชาติและประชาชนฮะนี่คือเป็นคำถามหลักเลยอย่างนี้ครับคุณจอมผมก็เชื่ออย่างนั้นครับเชื่อว่าพี่น้องชาวลาวอยู่ในนอกประเทศอาจจะมีการช่วยเหลือใช่ไปแล้วมีพลังเยอะนะใช่แล้วถ้าเผื่อว่ามีเดียระดับมีเดียอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียหรือมีเดียของพวกลาวนอกที่จะกระจายออกไปในทั่วโลกใน200กว่าประเทศนี่นะครับไม่มีประเทศใดต้องมีประเทศนึงใช่ไม่มีคนใดก็ต้องคนหนึ่งใจบุญที่จะเอาไปที่จะไปช่วยครับบางทีออกจากในโซนยุโรปแอฟริกาอเมริกาใต้หรืออเมริกาเหนือหรือว่าพื้นเอเชียแน่นอนครับเขาก็จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยครับใช่แต่ตาไม่ให้มีเดียประกาศแล้วคือไม่มีใครรู้เลยครับคือจบครับใช่ที่สำคัญที่ผมกำลังจะเน้นก็คือว่าคนลาวที่อยู่ในประเทศลาวเองเนี่ยใช้โซเชียลเพื่อกระจายปัญหาของตัวเองให้กับข้างนอกได้รับรู้แล้วก็รัฐบาลลาวต้องอนุญาตที่จะให้ทำอย่างนั้นแล้วจากนั้นก็อนุญาตที่ให้ความช่วยเหลือเข้าไปนะฮะ
ผมว่านี่คือสิ่งที่ได้ประโยชน์คือเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นผลลบต่อประเทศลาวโดยรวมอ่ะอาจารย์ว่าไหมฮะครับอ่าพวกผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับใช่เราก็เชื่ออย่างนั้นครับว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งสำคัญคือทางปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลลาวไม่สมควรจะหลบหนีไปที่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกที่ในโลกนี่แหละครับใช่เราต้องยอมรับอ่ะใช่นี่คือความจริงใช่แล้วจริงๆผมว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยต่อให้เป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็เถอะอาจารย์การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติมากของประชาชนที่จะวิจารณ์รัฐบาลใช่ไหมการที่เขาวิจารณ์นั่นแสดงว่าเขาห่วงใยบ้านเมืองนะว่าไปแล้วอ่ะทีนี้ประชาชนที่ห่วงใยบ้านเมืองแล้วออกมาวิจารณ์ปัญหานั้นปัญหานี้เนี่ยเราต้องฟังเขาอ่ะอาจารย์ฮะเราต้องฟังเขาถ้ามันวิจารณ์เลยเถิดไปก็เอากฎหมายไปจัดการกับเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าวิจารณ์อยู่ในเรื่องของการที่เฮ้ยฉันเดือดร้อนนะฉันมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้เอ๊ะขอความช่วยเหลือหน่อยรัฐบาลลงมาดูหน่อยทำไมรัฐบาลไม่แก้เรื่องนี้ก่อนทำไมไปแก้เรื่องนี้ทำไมรัฐบาลไม่ลงมาดูแลเรื่องนี้ก็อย่างเงี้ยได้ไงอาจารย์แต่ไม่ใช่ไปทำให้ผิดต่อกฎหมายที่เป็นเรื่องความมั่นคงปลุกระดมให้คนมาฆ่ากันแน่นอนอันนี้เราต้องจัดการทางกฎหมายแต่อันนี้เป็นเรื่องปกติมากที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามสำหรับเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ทำไมรัฐบาลลาวถึงไม่เข้าใจคือเข้าใจว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าทำไมถึงไม่เข้าใจหัวอกของประชาชนตัวเองอ่ะครับนี่คือ อีกเรื่องนึงก่อนผมที่จะลืมคือครั้งที่เซเปียนเคลื่อนเซเปียนเสียน้ำน้อยแตกอยู่ที่แขวงอัตตปือนะครับใช่ก็เงินคือปัญหาเรื่องเงินมีการแบบว่ามีการรั่วนะครับรั่วไหลคือเงินไม่ถึงมือประชาชนนั่นน่ะสิก็นี้คือเป็นเรื่องที่ทางลาวนอกหรือว่าทางองค์การนานาประเทศจับตาครับกำลังจ้องมองพฤติกรรมของรัฐบาลลาวว่าเงินนั้นไปถึงไหมแล้วรัฐบาลลาวโอ้บางทีเงินช่วยประชาชนเอาไปโน่นเอาไปสร้างถนนโน่นเอาไปสร้างอย่างอื่นโน่นแทนที่ว่าโอเคประชาชนเขาจำเป็นอะไรเขาจำเป็นซื้อมีดซื้ออุปกรณ์ที่ไปทำมาหากินทำสวนหรืออะไรต่างๆทูลเซอร์ไบต์หรือหม้อหรืออะไรต่างๆเขาจำเป็นซื้อธรรมดาต้องเงินจำนวนนั้นต้องไปถึงเขาก่อนแต่ว่าในตอนที่นี้ก็ทางพี่น้องลาวแล้วก็ทางหลายองค์การหลายองค์กรนั่งนิ่งเพราะเหตุนี้ครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปสอบสวนสืบสวนและไปติดตามเรื่องเงินได้แม้กระทั่งว่าเงินหลายล้านเหรียญ นะครับหลายล้านเหรียญครับไปก็ไม่ถึงประชาชนแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นที่รัฐบาลคิดว่าถูกต้องหลังจากนั้นเงินก็หายไปนะคุณจอร์จนี่คือประเด็นและตอนนี้เนี่ยพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกที่ล่าสุดเนี่ยนะการช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้มันยังคงมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่หรือจะ2ปีแล้วนะครับเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องเงินก็ไม่ถึงมือประชาชนให้เล็กๆน้อยๆไม่ถึงอ่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่ข้าราชการระดับท้องที่ท้องถิ่นเอาไปอมครับท้องที่ท้องถิ่นครับเพราะว่าดูที่ข้าวของเครื่องใช้ก็อุปโภคบริโภคที่ไปถึงต้นเป็นโกดังใหญ่ถึง 3-4 โกดังเหลือโกดังแล้วก็เอามาไว้ข้างนอกแล้วก็อะไรต่างๆประชาชนนะดูคนแก่เวลาเขาไปรับของหรืออะไรมาแล้วเสื้อผ้านั่นนะเอาของผู้หญิงไปให้ผู้ชายให้ไปให้ผู้หญิงและเหลือจากนั้นเนี่ยยังไม่แจกจ่ายให้ประชาชนเลยอ่ะแล้วก็ยังไปเก็บกักแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไม่นานนักก็เห็นอยู่ที่โน่นตลาดอยู่ที่ปากเซโน่นเรื่องของอันนี้ครับไม่ใช่ว่าต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือองค์การอื่นๆไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ใช่ว่าไม่ติดตามติดตามแต่ว่าแต่ละคนก็พูดไม่ได้ฮะอ๋อนั่นแหละใช่ครับใช่ทีนี้ก็นี่ก็เลยแสดงว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลาวจากกรณีเขื่อนแตกนี่ก็ยังคงดำรงอยู่เยอะมากเหมือนกันใช่ไหมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นโอเคอาจารย์นะแต่ว่าเรื่องของล่าสุดน้ำท่วมเนี่ยมีคนถูกจับกุมเหรอฮะกรณีที่บอกความเดือดร้อนของตัวเองเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอาจารย์แล้วตอนนี้คนคนนั้นเขาถูกจับกุมอยู่ที่ไหนอย่างไรครับแล้วเขาพูดอะไรถึงโดนจับครับ
อิงตามวิดีโออยู่ที่โซเชียลมีเดียนะครับผ่านทาง Facebook ครับครับส่วนตัวของหญิงคนนี้หญิงคนนี้ชื่อนางหมวยหมูน้อยที่ว่าใช้ชื่อบอกว่าห้วยเหืองไซยบุรีอันนี้นี่คือเป็นชื่อของโปรไฟล์นะครับครับแล้วก็ในวันที่12ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเรียกตัวหรือว่าไปจับว่างั้นไปจับแล้วก็เชิญไปที่กรมตำรวจหรือว่าเอาไม่ใช่เชิญแล้วเพราะว่าไม่มีไปเรียกว่างั้นนะไม่ได้เชิญแต่ไปจับตัวไปที่กรมตำรวจแล้วก็ไปสอบสวนว่าหมวยหมูน้อยนี้ติดคดีการเคลื่อนไหวโฆษณาต่อต้านรัฐบาลลาวว่างั้นแต่ว่าพวกเราไปดูที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์อยู่ที่ Facebook ไม่ใช่อย่างนั้นผมไปฟังวิดีโอเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องว่าประชาชนบางเขตบางสถานที่ยังรอเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยประชาชนเหล่านั้นเพราะว่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครลาวนอกเขาก็ไปไม่ได้ประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นก็ไม่มาผมพึ่งภาคส่วนรัฐแต่ว่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐไปจริงๆแต่บางที่เจ้าหน้าที่ท่านรัฐอาจจะไปที่อื่นแต่ว่าในมุมนั้นนะเขตนั้นนะเขาไม่เห็นเขาก็บอกว่าไปช่วยประชาชนเองละแวกนั้นหน่อยเนอะก็เท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือไปติดคดีการเคลื่อนไหวโฆษณาต้านรัฐบาลสปป.ลาวหลังจากก็มีเอกสารที่โพสต์ลงอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาผมก็รั่นผมก็มารายการขอร้องให้ทางฝ่ายรัฐบาลลาวปล่อยตัวนางหมูน้อยหรือว่านางห้วยเหืองไซยบุรีครับเรื่องอย่างนี้เป็น freedom of expression เพราะผู้เกี่ยวไม่มีรถถังครับไม่มีจรวดครับไม่มีเครื่องบินรบครับไม่มีทหารเป็นกองพลครับเพียงแต่มีมือถือแล้วก็บอกว่าประชาชนเขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าผู้เกี่ยวก็ไม่เห็นภาครัฐไปถึงแต่นี่ก็ไปก็มีการจับกลุ่มกันขึ้นนี่พวกเรามองเห็นว่าไม่ได้ครับสมควรจะปล่อยครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ในที่ไหนพอทราบไหมครับอยู่ในคุกอยู่ในตอนที่นี้อยู่ในคุกครับอ๋อเหรอฮะแล้วข้อหาคุกแล้วก็เอกสารที่โพสต์ลงในมีเดียโซเชียลมีเดียก็คือเอกสารที่เขากำลังจะส่งไปฟ้องศาลครับคือเป็นสำเนาจากตำรวจที่จะขึ้นไปฟ้องศาลครับข้อหาก็คือการโฆษณาทำให้คดีผมเขียนไว้อย่างนี้ที่เอกสารคือคดีการเคลื่อนไหวโฆษณาต้านสปป.ลาวว่าอย่างนี้นะแค่บอกว่าตัวเองว่ารัฐบาลมาดูหน่อยตอนนี้ยังเดือดร้อนมาหลายวันแล้วยังไม่ลงมาดูแลเลยแค่นี้ก็เป็นการต่อต้านรัฐบาลแล้วล่ะครับเพราะว่าทางเพราะว่าภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ในเขตท้องถิ่นมีหลายเรื่องครับหลายอย่างที่ไม่ถึงประชาชนแต่ว่านางหมวยหมูน้อยนี่ก็พูดบางอย่างก็อยากเห็นเจ้าหน้าที่รักเพราะว่าอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับเวียงจันทน์ท่านนายกทองรุ่นก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็เสนอมานะประชาชนมีอะไรเรามีนัมเบอร์ด่วนหรืออะไรต่างๆติดต่อเข้ามาประชาชนต้องการความช่วยเหลืออะไรติดต่อเข้ามานะประเทศเราก็มีประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าเวลาเขาขอไปมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ไปหาเรื่องกับเขาอย่างนี้อ่ะใช่ทีนี้แต่ว่าเห็นผมก็ตามข่าวอย่างที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยก็คือในรัฐธรรมนูญก็กำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้เหมือนกันไม่ใช่หรือว่าในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นก็ได้แต่ทำไมรัฐบาลกลับทำผิดรัฐธรรมนูญซะเองฮะนี่แหละครับผมถึงบอกว่าเรื่องการปกครองของระบอบกับระบอบเผด็จการจะไม่นับถือหรือว่าจะไม่แบบว่า respect เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็ไม่ว่าตั้งแต่สปป.ลาวอาจจะเป็นคิวบาหรือเกาหลีเหนือหรือประเทศจีนประมาณนั้นแหละครับประเทศไทยก็ด้วยฮะตอนเนี้ยทุกๆประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยนะครับเกือบทั้งหมดครับครับทีนี้แล้วนี่ก็ไม่ใช่กรณีแรกใช่ไหมดูเหมือนว่ากรณีที่เขื่อนแตกในลาวเนี่ยคนที่โพสต์ข้อความในการที่จะขอความช่วยเหลือก็โดนไปหลายคนเหมือนกันใช่ไหม
ก็ได้ยินมาอย่างนั้นครับก็มีเจ้าหน้าที่ไปเตือนแล้วก็แบบว่าไปคู่แล้วก็บางคนก็เตือนบางคนก็คู่ไม่ให้โพสต์ข่าวรูปภาพหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าประชาชนต้องการหรืออะไรต่างๆไม่ให้โพสต์เลยครับเอ๊ะทำไมคือคอมมิวนิสต์เราก็เห็นว่าตอนนี้คอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะที่เขาก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เป็นต้นแบบของลาวหรือเวียดนามเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นแล้วแล้วก็เคารพเรื่องของการใช้ก็ให้ประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารกันอย่างมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดทำผิดก็ต้องโดนในแค่ข้อกฎหมายแต่ทำไมรัฐบาลลาวเองจึงยังคงไม่เปิดกว้างเรื่องนี้ทั้งที่โลกมันคือคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าโลกมันไปทางนี้คุณไม่สามารถที่จะดึงคุณไม่มีพลังพอหรอกที่จะต้านกระแสไอ้เทคโนโลยีในโลกมนุษย์ใบนี้ยกเว้นนะประเทศเราจะยกตัวเองไปอยู่อีกโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ตามคุณอยู่บนโลกใบนี้อาจารย์ฮะเราจะต่อต้านเราจะหยุดยั้งไอ้กระแสโซเชียลกระแสไอ้เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันทำได้เหรอได้ครับไม่ได้เด็ดขาดครับแล้วเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นาทีนี้เทคโนโลยีไปไกลขนาดนี้แล้วครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปสะกิดกันไทยครับใช่ใช่เพราะว่าขึ้นกับทุกเจ้าตัวหรือว่าขึ้นกับประชาชนเองประชาชนต้องการแล้วคือเขาต้องได้อ่ะครับคือเขาอยากจะติดตามข่าวเขาอยากจะรู้หรือว่าเขาอยากจะสื่อสารประมาณนั้นนะครับเขาต้องทำได้รัฐบาลจะเป็นสกิดกั้นขนาดไหนก็ยังไม่ได้เหมือนคุณกำลังจะบังคับให้ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางด้านทิศตะวันตกอาจารย์แล้วไปตกด้านทิศตะวันออกอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยยุคจำไหมอาจารย์มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อ่ะทีนี้ก็หลายครั้งครับที่ทางฝ่ายพี่น้องของพวกเราก็บอกว่ายุคนี้มันยุคเทคโนโลยีแล้วครับไม่ใช่ยุคที่ว่ามนุษย์เราอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในเหวเหมือนดังสมัยเมื่อก่อนมันไม่ใช่แล้วในตอนทีนี้เราต้องพูดกันความจริงแต่ว่าทางรัฐบาลสปป.ลาวก็ยังโกหกดีนะครับโกหกเกือบทุกเรื่องเลยครับตัวเองจนเป็น1ใน10ประเทศอยู่ในโลกนี้ก็บอกว่าตัวเองร่ำรวยนะแล้วตัวเองทุกอย่างน้ำท่วมก็บอกว่าไม่ได้ท่วมท่วมเล็กน้อยคือเหมือนกับว่ารักษาหน้ารักษาสถาภาพรักษาภาพตัวเองในฐานะที่เป็นรัฐบาลมากกว่าที่จะเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะรับกันได้เลยนะในความเป็นรัฐบาลแบบเนี้ยใช่ไหมพวกเราก็ very sad นะฮะก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่น่าสมควรที่จะเกิดขึ้นอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวแล้วก็ผู้นำของประเทศลาวสมควรที่จะรู้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการก็ไม่มีที่พึ่งอ่ะก็ขอพึ่งรัฐบาลเท่านั้นอ่ะที่รัฐบาลสมควรจะประการใดก็ดูแลก็มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแท้ๆจริงๆใช่แล้วจริงๆประชาชนลาวเขาก็เสียภาษีกันไม่ใช่เหรอฮะเสียภาษีให้ผมแน่นอนครับเพราะว่าทุกอย่างที่ทุกอย่างนำเข้าก็รัฐบาลเอาภาษีไปก่อนแล้วอ่ะใช่ทีนี้เมื่อรัฐบาลเป็นคนที่ต้องเอาภาษีจากประชาชนภาษีจากทรัพยากรของประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องเอาภาษีเนี้ยมาให้กับประชาชนให้มีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เหรอฮะตามธรรมดาสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ส่วนประเทศเผด็จการโน้มต้องเข้ากระเป๋าของไอ้อะว่างั้นเถอะใครคนอื่นจะมาตรวจสอบไม่ได้ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีใครที่จะมาตรวจสอบไม่มีใครมาถามซุบซิกและไม่มีสื่อเมืองชนประกาศว่าคุณทำผิดหรือถูกไม่มีใครพูดอะไรได้ทั้งนั้นครับเงินหายไปก็เงินอยู่ในกองกลางอาณาทางกลางเนี่ยนะก็หายไม่มีใครไปตรวจสอบทุกอย่างก็เข้ากระเป๋าของใครก็จบคนคนนั้นครับครับองค์กรด้านสิทธิองค์กรภาคประชาชนเองก็อ่อนแอเกินไปที่จะไปส่งเสียงอะไรให้กับรัฐบาลลาวได้ใช่ไหมฮะยากครับก็เหมือนดังที่เป็นองค์กรของ NGO ของภาคยุโรปที่ไปก็พยายามพูดถึงเรื่องความจริงแต่เขาก็ไม่ให้สุดท้ายก็ถูกในประเทศครับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าทุกคนนั่นน่ะเวลาไปแล้วห้ามพูดห้ามปากตัดลิ้นปิดปากปิดหูปิดตาโอเคอยู่ได้ครับอยู่กับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เผด็จการคอมมิวนิสต์ประเทศลาวครับ
ครับแต่ถ้าคุณปากหรือว่าตาของคุณเห็นหูของคุณได้ยินคุณมีเรื่องแล้วครับใช่ครับติดคดีก็คุณต้องถูกเนรเทศไม่ให้กลับไปครับครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับอาจารย์เรื่องของน้ำท่วมในลาวเนี่ยจริงๆลาวเป็นประเทศที่จะเรียกว่ามีเขื่อนมากที่สุดในเอเชียจะว่าได้ไหมเพราะมันโอ้โหเป็นพันสี่ห้าหกพันอ่ะใช่ไหมจะเป็นพันอ่ะทีนี้ทำไมน้ำท่วมยังเกิดขึ้นอีกฮะแล้วจริงๆการปัญหาการสร้างเขื่อนนี่มันเป็นข้อพิสูจน์ไหมครับว่าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนลาวไม่ใช่ครับตรงกันข้ามครับคุณจอมครับเป็นตรงกันข้ามคือการสร้างเขื่อนนี้คือการไปกักน้ำโอเคไปกักน้ำเอาไว้ คุณจะเอาไปปั่นเป็นไฟฟ้าหรือคุณจะเอาไปอะไรชุดแล้วตั้งแต่คุณที่ว่าจะมีแผนครับแต่ว่าน้ำท่วมอยู่ที่ประเทศลาวนี่คือฝนตกน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะแล้วถ้าคุณไม่ปล่อยน้ำออกไปนะครับก็คือเขื่อนจำเป็นจะแตกครับแน่นอนเขื่อนต้องแตกเวลานั้นคุณต้องปล่อยน้ำครับถ้าปล่อยน้ำแล้วน้ำจะไปที่ไหนครับตอนนี้ต้องท่วมบวกประสาทครับเหมือนในประมาณวันที่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะครับฝนก็เซาตกมาได้3วันแล้วในช่วงระยะนั้นก็วันที่7วันที่8น้ำก็ยังท่วมอยู่ครับและเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมาจากที่ไหนประชาชนนะเขาไม่รู้แต่สื่อมวลชนลาวนอกพยายามอธิบายให้ฟังนั่นแหละครับคือการรัฐบาลปล่อยน้ำมาท่วมหัวประชาชนเพราะสร้างเขื่อนนั่นแหละครับอ๋อไม่อยากเก็บน้ำไว้ในเขื่อนเพราะว่าอาจจะเขื่อนอาจจะรับน้ำไม่ไหวใช่ไหมครับรับน้ำไม่ไหวแล้วก็เขื่อนต้องแตกครับก็เลยปล่อยหลังจากนั้นทุกเขื่อนเวลาปล่อยมาก็ต้องมาท่วมหัวประชาชนอยู่ดีครับอ๋อเพราะว่าไม่ใช่เหมือนว่าแบบว่าเป็นน้ำธรรมชาติโอเคฝนลงมาแล้วก็ไหลไปแล้วก็วันสองวันก็แห้งไปไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้นี่ตั้งแต่ละเขื่อนปล่อยมาก็น้ำมารวมกันหมดเลยครับอ๋อก็คือรักษาเขื่อนไว้แทนที่จะให้ประชาชนรับความทุกข์ไปแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เขื่อนแตกเหมือนที่ผ่านมาก็ปล่อยน้ำออกมาเสียอะไรเงี้ยล่ะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่พวกเราเนี่ยประชาชนลาวนอกประเทศนี่เนี่ยพวกเราแล้วก็หลายประเทศพวกอนุรักษ์ก็คัดค้านครับไม่อยากให้ภาครัฐบาลสร้างเขื่อนเพราะมันเป็นอันตรายครับแล้วก็น้ำท่วมครับแล้วก็เขื่อนแตกครับตามธรรมดาเขื่อนจะต้องมีการบูรณะรักษาแล้วก็ต้องมีเงินไป maintenance ครับถ้าจะปล่อยไปตามธรรมชาติไม่นานมันก็จะผุพังหรือว่ามันต้องแตกแล้วก็คนต้องตายเสี่ยงมากนะครับคล้ายๆแบบว่าคุณนอนคุณเอาระเบิดมาอุ้มแล้วก็คุณนอนอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะระเบิดในตอนไหนครับเราไม่รู้ว่าจะมีแผ่นดินไหวในตอนใดวันใดเดือนใดพวกเราไม่รู้จะมีฝนแบบหนักๆลงมาพวกเราไม่รู้อันตรายทั้งนั้นนะครับแล้วก็การสร้างเขื่อนก็เป็นการทำลายทรัพยากรเปลี่ยนระบบนิเวศของประเทศไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะส่งผลกระทบตามมาเยอะในหลายประเด็นนะฮะเรื่องของภัยธรรมชาติก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญคือการสร้างเขื่อนในลักษณะที่ขายกระแสไฟฟ้ากับเพื่อนบ้านเนี่ยที่สำคัญคือ ประชาชนคนลาวเองได้ประโยชน์จากโครงการนี้เนี่ยจะเรียกว่าไม่มีการทำวิจัยกันไหมครับว่าลาวเขื่อนเยอะในลาวเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนลาวดีขึ้นหรือเปล่ายังไม่เห็นครับของรัฐบาลก็จะบอกว่าในตอนที่นี้เงินที่ได้จากเขื่อนนี้ก็จะต้องเอาไปใช้หนี้นักลงทุนเจ้าก่อนแล้วก็กี่ปี20ปี15ปี20ปีประเทศลาวถึงจะคอลเลกต์กลับมายังประเทศแล้วก็30 25ถึง30แล้วก็เขื่อนนั้นก็เก่าแล้วครับก็ต้องได้ต้องมีงบไป maintenance แล้วครับในช่วงระยะนั้นผมว่าส่วนไม่ได้อะไรนะครับใช่แล้วก็ถ้าหากว่าปริมาณฝนที่จะตกมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยโอกาสที่เขื่อนในลาวจะแตกเขื่อนอื่นๆนะที่อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะวิกฤตที่จะทำร้ายประชาชนหรือทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกในลาวนี่ก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันในอนาคตนะฮะก็
เป็นไปได้ครับเพราะรเรื่องเขื่อนนี้ไม่ว่าเขื่อนที่ไหนไม่ว่าอยู่ในประเทศใดครับถ้าคุณขาดงบในการดูแลรักษาไอ้ maintenance นะครับไปรักษามันก็คือไม่ใช่วันใดก็วันหนึ่งแตกใช่ครับพังครับหรือว่าแผ่นดินไหวหนักๆแตกครับครับนี่คือเรื่องของปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยพิบัติที่ประชาชนคนลาวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะแม้จะบอกถึงปัญหานี้นะฮะต่อผู้คนต่อรัฐบาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้นี่คือเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของการละเมิดสิทธิชนในประเด็นอื่นๆนะอย่างกรณีล่าสุดที่มีผู้ลี้ภัยการเมืองลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานนับหลายปีเนี่ยคุณออสสายวงศ์เนี่ยที่หายตัวไปจะเดือนแล้วเนี่ยถึงตอนนี้ทางเครือข่ายของอาจารย์เองพอจะทราบความเคลื่อนไหวของนายคนนี้ไหมครับว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วอุ้มไปยังไงถูกอุ้มไปจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ครับพูดจริงๆเลยคือในระยะนี้พวกเราก็ไม่รู้ว่าผู้เกี่ยวหายไปไหนไปยังไงครับใครอุ้มเอาไปครับหรือไปพักที่ใดในฐานะส่วนตัวที่ผมคิดนะครับถ้าผู้เกี่ยวยังมีชีวิตอยู่ถ้าผู้เกี่ยวมีแบบว่ามีฟรีดอมอยู่ไม่ใช่ที่ใดก็ที่หนึ่งผู้เกี่ยวต้องส่งสัญญาณมาใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้พวกเราไม่มีข่าวเลยครับก็ข่าวแบบว่าข่าวจากปากคนนั้นพูดคนนี้พยายามอธิบายว่าอยู่มุมนั้นมุมนี้แต่ว่าให้โทรศัพท์มาเฮลโลโอเคไอชื่อออสการ์ชัยวงศ์ยังสบายดีนะอยู่ที่ใดบอกไปได้สบายดีเป็นเจ้าตัวจริงนะยืนยันเพียงแค่นี้ยังไม่มีถ้ายืนยันขนาดนี้ยังไม่มีแล้วเราจะไปบอกว่าผู้เกี่ยวยังมีฟรีดอมอยู่ผมไม่เชื่อครับเรื่องนี้ครับใช่ทีนี้แต่ว่าเราไม่มีข่าวคราวอะไรเลยหรือว่าถูกเจ้าทางการไทยส่งกลับลาวถูกลาวไปอุ้มตัวไปในไทยหรือตอนนี้เขากลับไปที่ลาวแล้วหรืออยู่ในคุกลาวนี่ไม่มีข่าวเลยใช่ไหมเรื่องนี้ผมเข้าใจนะว่าอย่างนี้ครับ อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศลาวพูดกับเจ้าหน้าที่ประเทศไทยให้จับตัวผู้เกี่ยวแล้วก็ยื่นขอโทษนะยื่นไปให้ยื่นหมายยื่นแมวให้แก่ทางฝ่ายประเทศลาวนะครับประเทศลาวอาจจะมีการตกลงอะไรลับๆกับประเทศไทยทางประเทศลาวก็จะปราบนักประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวอยู่ในลาวแล้วก็ทางฝ่ายลาวก็ให้ประเทศไทยนี่จับคนลาวที่อยู่ในไทยอาจจะตกลงกันอะไรสักอย่างแบบลับๆกันผมก็เคยเตือนเรื่องนี้นี่ให้ระวังมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวผมก็ไม่อยากจะให้ทางหน่วยงานที่การเคลื่อนไหวนี้ไปขึ้นทะเบียนเพราะว่าการขึ้นทะเบียนคือมันลิงก์เขาเรียก security system ทางฝ่ายคอมพิวเตอร์ system มันลิงก์ต่อกันในกลุ่มอาเซียนนะครับครับเวลาคุณไปขึ้นทะเบียนอะไรที่ดีประเทศไทยเวียงจันทน์รู้ทั้งหมดครับแบกไอเดียถ้าทำอย่างนั้นนะครับเรื่องการนักต่อสู้จะเป็นอยู่ในเยอรมันตะวันออกสมัยก่อนนะที่อยู่รัสเซียที่อยู่โปแลนด์แล้วก็อยู่ในยุโรปตะวันออกเขาก็ไม่ได้ไปลงทะเบียนหรืออะไรต่างๆรับเท่าไรยิ่งเป็นการดีครับอันนั้นคือการปิดอีครับแต่ว่าถ้าไปเปิดเผยแล้วก็เกี่ยวกับยังเป็นองค์กรหรืออะไรเกิดขึ้นอยู่ในนั้นอยู่ในประเทศไทยแน่นอนทางฝ่ายยังจะรู้ทั้งหมดครับไอ้การที่เขาเงียบไปเป็นเดือนแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าเงียบไปเพราะว่าปลอดภัยดีแล้วก็อาจจะไม่ต้องการที่จะบอกให้ทุกคนได้รู้เนี่ยมันจะเงียบไปนานๆแบบนี้มันก็ไม่เป็นผลดีกับเขาอยู่แล้วนี่นะหรือแค่การออกมาบอกว่าสบายดีแต่ว่าขอไม่ออกสังคมอย่างนี้มันก็ทำได้อยู่ใช่ไหมแต่นี่ถ้าการเงียบไปโดยไม่สื่อสารกันเลยนี่มันจะไม่มีทางอื่นที่จะสงสัยได้เลยนอกจากการอุ้มหายถูกไหมฮะครับเพราะว่าเรื่องนี้นี่พวกเราเห็นบ่อยครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นทางฝ่ายทางการของรัฐบาลไทยที่จับตัวของนักเคลื่อนไหวของประเทศเวียดนามนะครับใช่แล้วก็ส่งกลับคืนไปยังเวียดนามเราก็เห็นกับตากันอยู่และในตอนที่นี้ก็นักเคลื่อนไหวของประเทศลาวก็หายตัวไปอีกแล้วจะมาให้พวกเราสงสัยได้ยังไงครับแล้วอย่างกรณีของลาวนี่ยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เพราะเป็นกรณีที่มีผู้ลี้ภัยการเมืองไทยที่อยู่ในลาวเนี่ย
ถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายอุ้มฆ่าเพราะมีทั้งเจอศพและไม่เจอศพเนี่ยนะถูกอุ้มหายอุ้มฆ่าไปแล้ว5คนด้วยกันใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สงสัยว่านี่คือความร่วมมือต่างตอบแทนระหว่างเจ้าที่รัฐไทยกับลาวมันจะไม่สงสัยประเด็นนี้เกือบจะเรียกว่าไม่ได้เลยมันต้องสงสัยประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้วที่หายไปแบบนี้มันใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็ทำให้เป็นข้อกังวลมากว่าจะยังไงต่อเพราะว่าคุณจอมเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าพวกเผด็จการนะเวลาทำอะไรไปสักอย่างแล้วบอกว่าโอ้ทุกอย่างเขาปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงเขากลัวครับเขากลัวพลังหรือว่าญาติพี่น้องที่จะตามมาแล้วก็ปัญหาจะตามไปถึงตัวเขา มันจะเดือดร้อนหรือประชาชนจะโมมีขึ้นมาเรื่องมันจะดังเขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้สบายดีอยู่ยังไม่ตายมั้งแต่ที่จริงตายแล้วใช่อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับใช่คือถ้าพูดว่ายังไม่ตายคุณก็ต้องแสดงหลักฐานออกมาถูกไหมครับว่าถ้าสมมติน้องคุณออสเนี่ยไปอยู่ที่ลาวแล้วโอเคเขาอาจจะอยู่ในเรือนจำหรือในคุกถ้าเขาบอกว่าเขาปลอดภัยดีก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเนี่ยสังคมกำลังถามนานาชาติองค์กรระหว่างประเทศกำลังถามหาว่าเขาหายไปไหนอยู่เพราะงั้นถ้ารัฐบาลมีความจริงใจว่าโอเคเขาอาจจะทำผิดในกฎหมายของรัฐบาลลาวก็โอเคก็คุณก็อ้างมาว่าผิดอะไรแต่ว่าขอยืนยันว่าเขามีชีวิตอยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลลาวก็น่าจะทำได้ถูกไหมฮะครับน่าจะทำได้ครับแต่ว่าในตอนที่นี้คือการติดคุกมันก็มีคดีมีปิดบ้าตาอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการ disappearance คือการหายตัวไปว่าโดยฝีมือของใครคนหนึ่งในอาฆาต forced disappearance ใช่ครับ disappearance นี่เป็นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ ratify ครับคือลงนามครับไม่ให้คนหายแต่ในตอนที่นี้การนักเคลื่อนไหวของเราไปหายตัวอยู่ในประเทศไทยผมเคยออกรายการไว้แล้วว่ารัฐบาลไทยต้องออกมาชี้แจงว่าหายยังไงหายไปด้วยเพราะเหตุอันใดสืบไปแล้วได้ความมาว่ายังไงพวกเราก็อยากจะรู้ครับอันนี้ได้มีการออกแถลงการอันนี้คือแชออกไปแล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังรัฐบาลไทยหรือยังครับให้เร่งเรื่องนี้ผมก็ผ่านออกจากทีวีไอ้ฟรีดอมทีวีเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ส่งเป็นทางการไปยังประเทศครับแต่อย่างน้อยก็สมควรที่จะเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียออกมาเลยครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะได้ปิดบังหรืออะไรหรอกครับถ้าพบเห็นสื่อส่วนได้อย่างนี้ก็เปิดเผยมาเลยครับก็ทักพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือญาติหรือองค์กรอื่นๆก็จะได้รับรู้กันเท่านั้นครับเพราะเราก็เป็นห่วงเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะสอบถามหรือว่าอาจจะองค์กรของอาจารย์เองจะสอบถามไปยังครอบครัวของคุณออสที่อยู่ที่สุวรรณเขตน่ะว่าตอนนี้เขากลับมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันมีการติดตามเรื่องนี้แบบนี้ไหมก็มีเพื่อนฝูงหรือทีมงานของนักเคลื่อนไหวด้วยกันนะครับเขาก็ถ้าหากมีการติดต่อที่ใดที่หนึ่งเขาจะรายงานถึงผมอีกครับแต่ในที่นี้ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดที่จะไปพูดที่ไหนยังไม่เห็นเลยครับครับอาจารย์ไหนอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าในเมืองไทยเนี่ยผู้ลี้ภัยการเมืองลาวที่เข้าไปหลบอยู่ที่ประเทศไทยมันมีเยอะแค่ไหนอย่างไรฮะมีเยอะครับแต่ว่าบางคนเขาก็เปิดตัวแต่ว่าคนที่เปิดตัวออกมาก็มีน้อยครับแต่ส่วนมากเขาจะไม่เปิดตัวครับใช่ครับก็มาทำงานหาเงินเลี้ยงชีพหรืออะไรขนาดนั้นแล้วครับแต่หลังจากที่เวลากลับไปประเทศลาวก็ไม่อยากกลับแล้วนอกจากที่จะมีเทศกาลหรือว่าก็บางทีก็เก็บเงินทองได้ก็เอาไปฝากครอบครัวพ่อแม่ประมาณนั้นแหละครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่ประเทศไทยเพราะว่าอย่างน้อยพวกเราก็รู้ว่าประเทศไทยก็เรื่องการเป็นประชาธิปไตยก็ไม่เต็มร้อยแต่ว่าได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีว่างั้นนะยังดีกว่าไม่มีเลยครับแต่อย่างน้อยก็ยังอยู่ที่ยังสะดวกครับสะดวกคือถ้ามองว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสิอาจารย์ตอนนี้เพราะว่าถ้าคือผมก็พยายามจะเปรียบเทียบนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั่นคือว่าถ้ามองในแง่ของเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าที่รัฐกับเจ้าที่รัฐไทยกับลาวเนี่ยเจ้าที่
ทางการลาวอาจจะต้องการมากกว่าหนึ่งก็ได้เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่เจ้าที่ไทยได้จากลาวในกรณีของการจัดการกับผู้ลี้ภัยคนไทยที่อยู่ในลาวเนี่ยตั้ง5คนถูกไหมฮะ5คนอ่ะทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมุตินะถ้าตั้งบนสมมติฐานที่เลวร้ายว่าอุ้มหายหรืออุ้มฆ่าคุณออสนี่ไปแล้วเนี่ยก็คือ1แสดงว่าคนที่เหลืออยู่ก็เป็นอะไรที่อันตรายมากเสี่ยงที่จะถูกอุ้มหายเหมือนกันอาจารย์จะทำอย่างไรที่จะช่วยหามาตรการรักษาชีวิตความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยการเมืองลาวที่อยู่ในไทย ที่อยู่ในตอนนี้ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงสูงเหมือนกันกับการถูกอุ้มหายครับเสี่ยงสูงครับในตอนนี้แต่ว่าการที่ว่าจะไป prevent หรือการป้องกันเลยนี่แทบว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าต้องขึ้นกับตัวผู้เกี่ยวเองด้วยเรื่องการประกาศตัวเปิดหน้าสู้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่อันตรายครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐคุยกับภาครัฐแต่พวกเราไม่รู้และเขารู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนสิ่งสำคัญคือเจ้าหน้าที่ของคอมมิวนิสต์เองนะครับปลอมตัวครับปลอมตัวเข้ามาว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่เองเรื่องนี้อันตรายมากครับใช่ครับแต่ถ้าเพื่อว่าคุณเป็นคนเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่มีใครรู้และสมมุติคุณอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่จะไปหาตัวง่ายๆนะคนในกรุงเทพ10ล้านมากกว่า10ล้านคนเหมือนกับคุณไปหาเข็มในมหาสมุทรนะเขารู้ตัวเพราะเพื่อนของคุณเขารู้ตัวเพราะคุณไปขึ้นทะเบียนอันตรายครับเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนก็มันยิ่งอยู่กับความเสี่ยงมากกว่าอีกอาจารย์ต้องหลบๆซ่อนๆขึ้นทะเบียนคือขึ้นทะเบียนแรงงานได้ครับไม่มีปัญหาใช่แต่ว่าเรื่องการไปขึ้นทะเบียนหรือว่าการไปจดขึ้นทะเบียนอย่างอื่นๆนะครับไม่สมควรครับคือพวกเรามางานคือทำงานการเคลื่อนไหวคืออยู่ในใจไม่ต้องให้ใครรู้เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของผู้ลี้ภัยการเมืองหรือเยาวชนคนลาวที่อยู่ในไทยเนี่ยก็ตั้งกลุ่มฟรีลาวกันขึ้นมาเหมือนกันในการที่จะเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยหรือเรียกร้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนลาวที่อยู่ในประเทศลาวอันนี้องค์กรนี้ทำงานร่วมกับอาจารย์หรือเปล่าหรือว่าองค์กรนี้เขาขับเคลื่อนกันอย่างไรพอจะทราบไหมครับผมไม่ทราบครับแล้วก็ไม่มีการที่ประสานงานหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเฉพาะผู้นำขององค์การเหล่านั้นก็คุยกันอยู่ครับแต่ว่าคุยกันทางด้านอื่นครับจะไม่ซอกแซกไปถามเรื่องภายในขององค์การขององค์การใดองค์การหนึ่งผมจะไม่ถามครับเพราะว่าผมเรสเพคหรือว่านับถือสิทธิของแต่ละองค์การครับแต่ว่าการที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกนี้อันตรายครับผมเคยพูดนะถ้าว่าจะไปขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทยนะไปขึ้นไปอยู่ในลาวแบบรับปลอดภัยกว่าครับอ๋อครับเพราะว่าอยู่ในไทยนี้อันตรายครับเพราะว่าเขาจะใช้แบบมืดๆนะครับแต่ถ้าขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้ขึ้นทะเบียนในลักษณะของเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเข้ามาทำงานอันนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเบนฟิตได้เรื่องนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนเราต้องขึ้นทะเบียนให้รัฐบาลไทยรับรู้แล้วก็คุ้มครองหรืออะไรต่างๆประมาณนั้นแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องครับแล้วก็เขาไม่รู้ว่าพวกเราถ้าพวกเราไม่เปิดตัวเปิดหน้าสู้แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนอย่างอื่นอีกทะเบียนการเคลื่อนไหวขึ้นมาเขาไม่รู้นะครับครับอาจารย์นะอย่างกรณีของคุณออสสายวงเนี่ยผมก็เคยประสานงานกับเขานะในการทำงานหรือเคยสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวในประเด็นที่ไม่ได้เป็นการแบบรุนแรงอ่ะไม่เคยวิจารณ์รัฐบาลลาวอย่างรุนแรงเสียหายอะไรเลยเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่กระทบต่อคนลาวเช่นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมปัญหาเรื่องภัยแล้งปัญหาเรื่องของอะไรที่กระทบต่อคนลาวก็เพียงแต่เรียกร้องให้รัฐบาลลาวให้ความสนใจใส่ใจกับการแก้ปัญหาแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้มานั่งวิจารณ์เหมือนกับกลุ่มคนไทยที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศที่วิจารณ์รัฐบาลไทยในเวลานี้กลุ่มคนไทยที่ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศและวิจารณ์รัฐบาลเผด็จการไทยตอนนี้รุนแรงกว่าคนลาวมากนะวิจารณ์กันแบบสาหัสมากแต่ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ลี้ภัยการเมืองลาวที่อยู่ในไทยนี่เกือบจะเรียกว่าน้อยคนมากที่จะวิจารณ์รัฐบาลตรงๆแต่จะพูดถึงเรื่องของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาอะไรที่ทำให้คนลาวคือเอาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนลาวมาพูดมากกว่าที่จะไปวิจารณ์รัฐบาลโดยตรงแต่ยังไงก็ตามก็ถูก
เป็นศัตรูกับรัฐบาลไปเลยเหมือนกันต่อให้พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นด้านหลักก็ตามถูกไหมฮะถูกครับเพราะว่าทางพี่น้องชาวลาวพวกเราจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆมาเป็นกระจกกระจกเพื่อส่องกลับคืนไปยังรัฐบาลเราต้องการให้รัฐบาลแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่หรือว่าสถานที่สิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นประมาณนะครับครับครับแต่ก็ที่จริงแล้วพี่น้องประชาชนลาวก็เป็นคนเรียบง่ายนะคุณจอมเรียบง่ายก็ไม่อยากอะไรแบบรุนแรงหรืออะไรต่างๆทุกอย่างถ้าเผื่อว่ารวมตัวกันแล้วไม่มีความเดือดร้อนอะไรทั้งนั้นพวกเราก็เอาแบบง่ายๆกันใช่ครับแต่ทางฝ่ายรัฐบาลลาวเขาไม่คิดอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับคือผมสังเกตดูนะเทียบกับคนไทยแล้วเนี่ยคือคนลาวเป็นคนที่จริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าคือเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆไม่ได้ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับกลไกหรือระบบหรือเงื่อนไขอะไรเลยของประเทศเลยนะเป็นคนที่พร้อมคือพร้อมที่เชื่อฟังอ่ะจะพูดง่ายๆอย่างนั้นก็ได้นะพร้อมที่จะฟังพร้อมที่ปฏิบัติตามแต่ขนาดนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลลาวก็ยังไม่ให้สิทธิไม่ให้คุณค่าของความเป็นคนเขาเลยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะงั้นผมคิดว่ามันค่อนข้างจะใจดำไปหน่อยในแง่ของความเป็นรัฐบาลใช่ไหมเมื่อเทียบกับคนไทยแล้วเนี่ยคนไทยยังหัวแข็งกว่าเยอะคนไทยยังโหรุนแรงกว่าเยอะฮะในการที่จะสู้กับอำนาจที่มันมากระทบกับตัวเองอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยคนไทยเขาดุดันกว่าเยอะฮะแต่คนลาวนี่เราก็เห็นกันอยู่นะทีนี้เนี่ยแหละนี่ขนาดอ่อนโยนสุภาพสงบเสงี่ยมขนาดนี้แล้วยังถูกกระทำเพราะงั้นผมคิดว่าก็หมดเวลาสำหรับที่จะเกรงใจเหมือนกันนะบอกว่าครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นี่อาจารย์ฮะคงมีหลายเรื่องแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยวิกฤตเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวเนี่ยมันเป็นวิกฤตมากทำไมฮะถึงโลกถึงเมินเฉยกับปัญหานี้เหมือนกับว่ามองคนลาวเหมือนกับว่าไม่อยู่ในสายตาของคนของชาวโลกอ่ะคือสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนลาวเนี่ยมันดูเหมือนว่าถูกเพิกเฉยจากชาวโลกทั้งที่คนลาวในต่างประเทศนะคนลาวนอกประเทศเนี่ยก็มีศักยภาพกันเยอะนะอาจารย์นะในแต่ละประเทศเราก็เห็นกันอยู่มีความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่การเข้ามามีบทบาททางการเมืองในประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ทำไมถึงปล่อยให้พลเมืองลาวเองเนี่ยถูกเมินจากชาวโลกในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับเพราะว่านี้นี่เพราะว่าอิงตามชาวโลกเขาจะเชื่อข่าวหรือข้อมูลที่ต้นเหตุครับเขาจะส่วนมากนะครับเขาจะไม่ respect ข่าวที่ออกมาอีกทอดนึงประมาณนั้นแหละครับแต่ถ้าเพื่อว่าข่าวเป็นข้อมูลออกจากประชาชนลาวแล้วก็สายตรงผ่านพี่น้องลาวนอกไปสู่โลกเรื่องนั้นจะทำให้โลก pay attention หรือว่าจะโฟกัสมากกว่าที่ว่าทางพี่น้องลาวนอกเอาออกมาแล้วก็เอามาวิจัยวิจารณ์แล้วก็ส่งต่อเพิ่มเติมประมาณนั้นน่ะแต่ก็เป็นหน้าน้อยใจครับที่ว่าข่าวของพี่น้องคนลาวที่อยู่ในประเทศที่จะเป็นแบบว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมออกมาเพื่อไปให้ชาวโลกได้เห็นมันน้อยครับพูดตรงๆเลยว่าคือเป็นต้นบางครั้งก็ข่าวเวลาออกมาบางครั้งก็โอ๊ยลืมวันทีลืมเมืองหรือแขวงพูดหรืออะไรต่างๆประมาณอาจจะเป็นครับเวลาเราออกข่าวไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดวันไหนอ่ะไม่รู้กี่โมงกี่เวลาบางครั้งก็ไม่มีเมืองแล้วก็มีตั้งแต่แขวงก็เวลาต่างประเทศเขาดูเขาจะไปให้ความช่วยเหลือไม่รู้จะไปที่ไหนอีกด้วยก็พูดไม่ได้ประมาณนั้นน่ะบางหน่วยงานก็บอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะตามหาคนที่มารายงานครับนี่คือการที่เขาทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ประเทศเราจะดักคือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลเราไม่ยอมที่จะเปิดโลกให้คนข้างนอกได้เห็นได้สัมผัสความเป็นอยู่ที่แท้จริงความทุกข์ความยากลำบากหรือชีวิตของคนลาวจริงๆว่าเป็นยังไงด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับจริงครับเพราะว่าผมขอพูดเรื่องนี้ครับมีเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ human rights นะครับก็ปีนี้ผมก็ขอร้องให้ทางฝ่ายรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใส่ที่ประเทศลาวที่ฝ่าย religious freedom นะครับ religious freedom ฝ่ายความเชื่อถือทางศาสนาครับผมให้ขอร้องให้ทางฝ่ายรัฐบาลอเมริกาใส่เตี้ย2
ที่แอร์สองก็คือประเทศที่กำลังจับตาดูรัฐทางฝ่ายรัฐบาลลาวแล้วก็ทางฝ่าย human trafficking เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ครับพวกเราก็เสนอให้ทางอเมริกันใส่ตีแอสองเส้นเดียวกันครับแต่ในตอนทีนี้นี่ทางประเทศลาวเกี่ยวกับการละเมิดเหมือนกับนางหวยหมู่น้อยเนี่ยนะครับพวกเราคิดว่าถ้าหากไม่มีการปล่อยตัวพยายามกระเทิบขึ้นไปอีกพวกเราจะขอให้ทางฝ่ายนานาประเทศอาจจะใส่ TL1 หรือว่าเป็น country of particular concern คือประเทศที่อันตรายมากมากครับใช่ซึ่งคงต้องพยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็คือไม่ได้มองที่รัฐบาลลาวแต่เรามองต้องการจะแก้ปัญหากับประชาชนลาวเป็นหลักนะอันนี้คิดว่าแต่ว่าอย่างว่าแหละในเมื่อรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจการจะเข้าถึงความทุกข์ของประชาชนคนลาวได้จริงๆมันก็ต้องผ่านรัฐบาลอยู่ดีถ้ากลไกของรัฐบาลลาวเป็นแบบนี้นะครับเพราะงั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปถึงปัญหาที่จริงๆของพี่น้องประชาชนลาวนะครับแล้วอย่างกรณีอุ้มหายนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะนะเราก็คงเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นภาพรวมของการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนลาวดูด้วยเหมือนกันเราจะขับเคลื่อนอะไรยังไงไหมครับที่สำคัญคืออาจารย์จะมีมาตรการอย่างไรที่จะรักษาชีวิตของผู้ลี้ภัยคนลาวที่อยู่ในไทยอาจารย์นะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกอุ้มฆ่าเหมือนอย่างผู้ลี้ภัยลาวไอ้พี่ผู้ลี้ภัยคนไทยที่อยู่ในลาวอันนี้เราจะมีมาตรการป้องกันอะไรไว้ก่อนไหมครับในตอนนี้ผมก็พยายามอยากจะให้คือหน่วยงานอยู่ที่แผ่นดินที่ผมอยู่นะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยากจะให้แบบว่ามีการคุ้มครองหรืออะไรต่างๆมากขึ้นกว่านี้แต่ลำบากมากครับเพราะว่าหน่วยงานหรือว่าบางคนที่พยายามมาทำตัวว่าตัวเองเป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็เขารู้การเคลื่อนไหวการไปการมาการนั่งการเดินปั๊บอยู่ที่ไหนทำงานอะไรออกไปทำงานกี่โมงหรืออะไรต่างๆถ้าเขารู้เรื่องนี้แล้วนะครับยากครับที่ว่าพวกเราจะไปบอกว่านั้นนะสิ่งสำคัญคืออยากฝากอย่างนี้ครับป้องกันตัวเองนะฮะต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรมีเพื่อนกันกี่คนนะก็ใช่อยู่ครับว่าพวกเรารวมกันพวกเราจะรวมกันให้รวมกันทางด้านจิตใจรวมกันทางด้านงานถ้าไปรวมกันให้เขารู้แม้กระทั่งที่อยู่ตัวเองหรืออะไรต่างๆ expose เกือบทุกอย่างทางด้านนี้ความปลอดภัยไม่มีจริงครับเรื่องนี้นะตัวจะต้องได้ช่วยรักษาครับจะให้องค์การอื่นหรือประเทศอื่นหรือองค์กรอื่นๆไปป้องกันรักษามันฟันนี่นะครับแบบว่าแทบไม่ได้เลยครับครับครับแต่ว่าในครั้งนี้ผมก็จะมาจัดงานรูปข้างหลังของผมเนี่ยนะครับคุณจอบครับเดือนกุมภาครับครับมาประมาณท้ายเดือนใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาครับครับผมจะมาจัดงานอยู่ที่นี่อ๋อแล้วก็จะเอานำปัญหาทุกเรื่องครับของประเทศลาวขึ้นมาเสนออยู่ที่นี่แล้วก็เรื่องของพี่น้องชาวไทยเช่นเดียวกันที่พี่น้องชาวไทยหายตัวไปในประเทศลาวผมก็จะนำเสนอขึ้นมาอยู่ที่แคปิตอลฮิลล์อยู่ที่สภาคอนเกรสของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งครับ เพราะว่าผมจะเมื่อไหร่ฮะจ๊ะฮะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่นะฮะประมาณท้ายสิ้นเดือนของกุมภาปีหน้าปีหน้าโอเคปีหน้าครับยังอีกประมาณ4เดือน5เดือนจากนี้ไปครับครับก็ผมเคยจัดมาแล้วอยู่ที่กลางสภานี่แหละครับเป็นห้องทางการครับครับผมก็เคยได้มาครับนะฮะผมอยากจะนำเสนอเพราะว่าเวลาเสนอเราไปเสนอเบื่อยังกระทรวงการต่างประเทศเสนอไปองค์กรของAmnesty เราจะส่งไปยัง Human Rights Watch หรือว่าเขาจะพวกเราจะส่งไป Freedom Now มันก็ลำบากครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทางการแต่ละแขนงไม่รับรู้แต่ในตอนที่ถ้าว่าผมมาจัดงานอยู่ที่สภาคอนเกรสเลยคือทุกอย่างไปแจกไปทั่วทุกแขนงการครับแล้วก็สมาชิกของรัฐบาลสหรัฐอย่างผู้ที่สภาทั้งหลายก็สามารถที่จะมาร่วมงานได้โดยสะดวกด้วยใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับก่อนงานนะครับ3วันผมจะต้องทำเอกสารให้เสร็จครับแล้วผมจะส่งเข้ามาที่สภาก่อนที่งานที่พวกเราจะจัดนะเวลาเอกสารขึ้นไปถึงแล้วทุกอย่างจะเข้าข้อมูลอยู่ที่สภาครับใช่
นะฮะวันที่ไปพูดนั่นคือเป็นวันที่ไปพูดเฉยๆครับแต่ว่าเอกสารนั้นมาก่อนแล้วเวลามาก่อนแล้วคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้แทนราษฎรของคอนเกรสนะครับอยากจะรู้เรื่องของประเทศลาวปุ๊บเขากดเข้าที่คอมจะเห็นทันทีครับข้อมูลที่ผมเสนอเข้าไปนั่นอาจจะเป็นเรื่องง่ายต่อสมาชิกผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาพร้อมทางวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเรื่องการกลัวและปัญหาที่เกิดขึ้นในลาวครับนั่นคือเหตุผลที่ผมจะได้มาจับอยู่ในมุมนี้ครับอย่างที่ผมเคยได้ไปร่วมงานอยู่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าวุฒิสมาชิกเองเนี่ยซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกันกับที่วุฒิสมาชิกทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อเขามีเวลาปั๊บเขาก็ลงมาร่วมงานมานั่งฟังมาดูเอกสารมาหยิบเอกสารบางทีก็ปล่อยก็ให้เจ้าหน้าที่หรือเลขาประจำตัวหรือทีมงานที่ทำงานด้านเอเชียแปซิฟิกอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็มารับเอกสารจากที่ประชุมไปซึ่งมันง่ายแล้วก็สะดวกและที่สำคัญก็คือว่าวุฒิสภาบางท่านพอเสร็จจากงานประจำหรือประชุมแวะมานั่งฟังคำบรรยงบรรยายมานั่งฟังการทำงานหรือสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเอเชียในลาวในไทยในประเทศเพื่อนบ้านอะไรพวกนี้นะก็เป็นอะไรที่สะดวกสำหรับวุฒิสมาชิกที่จะได้มานั่งรับฟังโดยไม่ต้องเดินทางไกลก็อยู่ในที่ทำงานอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากสำหรับการที่จะสื่อสารตรงไปยังบรรดาวุฒิสมาชิกหรือคอนเกรสของสหรัฐอเมริกาครับและอีกเรื่องนึงคือเวลาเขาจะผ่านกฎหมายหรือว่าจะผ่านเงินหรือผ่านอะไรต่างๆอยู่ที่สภาจะต้องโหวตกันนะครับคือสมมติว่าโอเคจะโหวตไปยังประเทศลาวเรื่องโครงการนี้งบประมาณเรื่องนี้ที่สภาจะโหวตครับก่อนเขาจะโหวตเขาจะมากดว่าประวัติของประเทศลาวเป็นยังไงจะสมควรหรือไม่สมควรนั่นแหละปัญหาทุกเรื่องจะอยู่ในนั้นครับครับฉันก็คงน่าจะได้สรุปได้ข้อความที่ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมยังข้องใจโดยส่วนตัวอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลาวนอกทั้งหลายนะซึ่งคนลาวที่มีมุมมองในด้านประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวกันอยู่นอกประเทศก็มีหลายกลุ่มหลายองค์กรเหมือนกันนะในการขับเคลื่อนเพื่อให้สิทธิมนุษยชนของคนลาวได้รับการคุ้มครองดูแลจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลหรือยังไงฮะมีหลายองค์กรที่เคลื่อนไหวทำงานกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวก็ยังคงเป็นคือไม่ดีขึ้นอ่ะหรือทำกันยังไงฮะถึงทำให้แบบเรื่องนี้คือมันมี2ประเด็นครับแต่เฉพาะเรื่องการที่ว่าละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ที่ประเทศลาวนั่นคือฮาร์ดไลเนอร์คือเป็นพวกหัวขอโทษนะที่พูดคำนี้คือว่าหัวแข็งนะครับที่ไม่ยอมลดละต้องละเมิดประจำเหมือนกันนะแต่เฉพาะพี่น้องลาวนอกมีการกดดันไหมมีครับตั้งแต่ละองค์การมีการกดดันใช่เห็นอยู่ครับใช่ปาลาวแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ออกมาพูดครับนะเพื่อให้ชาวโลกแล้วก็มีหลายทีวีมีหลายหนังสือพิมพ์แล้วก็มีหลายใช้ช่วยกันแต่ว่าทำไมพวกพี่น้องลาวนอกถึงไม่รวมตัวเป็นอันเดียวกันพวกเราต้องการประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยต้องเป็นหลายกลุ่มครับมีหลายครับองค์กรนั้นคือองค์กรนี้ปฏิบัติอย่างนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้องค์กรนี้ปฏิบัติอย่างนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้แล้วก็รวมกันคือเป็น one voice คือเสียงเดียวกันครับคือพวกเราต้องการความเป็นประชาธิปไตยและพวกเรามาพูดการละเมิดสิทธิของรัฐบาลสปป.ลาว อันนั้นคือพวกเราคือการเป็นประชาธิปไตยเราต้องการให้มีหลายพรรคกลุ่มการเมืองครับถ้าว่าเราไปรวมกันเป็นอันเดียวกันก็คล้ายๆเป็นเผด็จการเลยครับที่ได้ไปแล้วครับแต่ว่าต่างคนต่างมีกิจกรรมกันไปก็จริงแต่ว่าเป้าหมายอันเดียวกันก็คือการส่งเสียงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวให้ชาวโลกได้รู้ไปเรื่อยแต่ยังแต่อันนี้ก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมันอยู่ที่ภายในของคนลาวในประเทศเองนะจ๊ะนะที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนลาวนอกประเทศเองก็ได้แต่ส่งเสียงแบบนี้ซึ่งเหมือนกันฮะคนไทยที่ลี้ภัยออกมาอยู่นอกประเทศก็ทำหน้าที่ได้เพียงแค่จริงๆก็คือว่าการส่งเสียงการพูดการอะไรที่เมืองไทยอาจจะพูดไม่ได้เราก็พยายามที่จะส่งเสียงพยายามที่จะตั้งคำถามพยายามที่จะชี้ประเด็นให้เห็นเพราะคนไทยอาจจะทำอะไรไม่ได้เพราะอันตรายอะไรเงี้ยเราก็ทำไปแต่ถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมจริงๆมันต้องเป็นพลังที่อยู่ในประเทศเองนะก็คือคนไทยเองต้องคนไทยในประเทศเองจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเหมือนกันฮะถ้าต้องการประชาธิปไตยจริงๆคนลาวในประเทศลาวเองนั่นแหละที่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งอันเนี้ยเราคาดหวังอย่างนั้นเราเพียงแต่เติมความคิดเติมไอเดียให้มุมมองกับเขาส่วนว่าการจะออกแรงขับเคลื่อนเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ที่เขาในประเทศนั้นๆเป็นหลัก
ช่ไหมฮะครับอืมครับถูกต้องครับคุณจอมเพราะว่าเรื่องการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะต้องคนอยู่ในประเทศนั้นครับเป็นคนที่จะต้องขับเคลื่อนหรือว่าคนอยู่ในประเทศนั้นต้องการจริงใช่ก็ต้องอยู่ในนั้นครับพวกเราดูแล้วว่าอยู่ในโลกนี้ทุกประเทศครับต้องเป็นคนอยู่ในพื้นที่ครับใช่ตัวอย่างสมัยที่โซเวียตแล้วก็โปแลนด์เยอรมันตะวันออกในตอนสมัยนั้นที่อยู่ที่กำแพงเบอร์ลินไม่เคยจับนะกำแพงเบอร์ลินใครไปใกล้ยิงทิ้งเลยครับมากครับแต่สุดท้ายเวลาประชาชนของเยอรมันลุกฮือเองครับประชาชนในพื้นที่ลุกฮือโอเคตัดสินใจไม่เอาแล้วระบอบอันนี้เนี่ยมีแต่พรรครัฐมีตั้งแต่ผู้นำรวยคนประชาชนจนไม่เอายกเลิกตอนที่นั้นไม่มีใครถูกจับสักคนเลยเดินอ่านออกไปพร้อมๆกันตำรวจทหารก็ทิ้งปืนเสาไปร่วมแก้เอาหมวกเอาเสื้อเอาผ้าออกไปร่วมกับประชาชนทุกคนไม่ยิงกันเลยนั่นแหละครับเพราะว่าการตัดสินใจคือคนในพื้นที่ครับใช่ครับแต่ว่าในคราวนั้นน่ะคุณเคยเห็นเยอรมันตะวันตกไปช่วยไหมไม่ไปครับแต่ตอนที่ทำลายกำแพงนี่โอเคตอนนั้นไปแต่ว่าตอนที่ลุกคือเปลี่ยนแปลงการปกครองคือประชาชนของเยอรมันตะวันออกเองครับเป็นคนทำครับและคนอยู่ในประเทศโปแลนด์นะครับก็เป็นคนอยู่ในประเทศไม่ใช่คนฝรั่งอังกฤษหรือคนอเมริกันไปไม่ใช่ครับอาจารย์ฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนลาวที่อยู่ในลาวเองก็อาจจะบอกกลับมายังพวกเราที่อยู่นอกประเทศบอกว่าก็จะให้เราขับเคลื่อนได้ยังไงหนึ่งภาวะความยากจนความแร้นแค้นความลำบากชีวิตการทำมาหากินในแต่ละวันกว่าจะได้เงินได้ทองมาดูแลครอบครัวก็แสนสาหัสแล้วจะไปทำอะไรในลักษณะที่เป็นการไปทำให้ถูกจับกุมหรือเป็นศัตรูกับรัฐบาลนี่ก็จะยิ่งอันตรายกันไปใหญ่แล้วเอาพลังจากคนในประเทศจากไหนมาขับเคลื่อนล่ะถ้าหากว่าเขาอยู่ในสภาพแบบนี้อาจารย์ฮะอาจารย์อธิบายเขายังไงเรื่องนี้ครับพวกเราต้องตัดสินใจครับคือถ้าว่าเราไปทำประมาณสักพันคนหรือว่าหมื่นคนสองหมื่นคนไม่ได้ครับต้องตัดสินใจกันทั่วทั้งประเทศครับเรื่องนี้ถ้าประมาณ 2-3 ล้านคนออกมาหรือว่าเป็นเรือนล้านกันออกมาถ้าจับก็จับไปเลยล้านคนนี่จะเอาไปใส่พวกไหนก็เอาไปตายก็ยอมตายตัดสินใจเอาตอนนั้นครับอนาคตก็จะดีขึ้นการอยู่กินจะดีขึ้นการศึกษาจะดีขึ้นเงินทองก็จะมีแต่ถ้าว่าคุณกลัวคุณย่านคุณไม่ทำอะไรกลัวตายคุณก็จะได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับใช่รู้แล้วว่าพาณิชย์การคอมมิวนิสต์นะครับเขาไม่ยอมเด็ดขาดนอกจากประชาชนลุกฮือขึ้นไปเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้นครับแล้วก็ประเทศอื่นเขาก็ยังทำได้เขาก็คนเหมือนกันครับเขาก็ตัดสินใจเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เขาก็ต้องตัดสินใจครับถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจก็คุณซ้อนี่ไม่ได้ใช่คุณทุกอยู่อย่างนั้นแล้วครับจนไปถึงลูกแล้วก็รุ่นหลานของคุณก็เหมือนเดิมครับใช่ครับไม่มีใครก้าวหน้าในบรรดาประเทศเผด็จการครับใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ใช่ไหมเราก็เข้าใจว่าคนในประเทศเองที่อยู่ในประเทศเผด็จการเองก็มีภาวะที่ต้องทำให้จำนนกับปัญหาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้เราก็เข้าใจภาวะนั้นแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับเหมือนกันว่าถ้าจะทนอยู่ต่อไปก็ถ้าทนกันได้ก็ทนแต่ว่าก็ต้องนึกว่าชั่วลูกชั่วหลานของคุณเลยนะใช่ไหมฮะ คุณจะไม่เปิดทางให้ลูกหลานของคุณเกิดมาพร้อมกับชีวิตที่มันดูมีคุณค่ามีความหมายแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขทำไมต้องปล่อยให้อนาคตของประเทศไอ้นะลูกหลานคุณต้องอยู่เหมือนคุณล่ะใช่ไหมถ้าคุณรักลูกหลานคุณในอนาคตคุณก็ต้องสร้างบ้านเมืองปัจจุบันให้เขาเป็นพลเมืองให้ลูกหลานของคุณเป็นพลเมืองที่มีความสุขในประเทศของคุณเองในอนาคตสิอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับคงไม่มีประเด็นละผมก็คงขอบพระคุณมากอาจารย์ฮะที่พูดคุยในรายการแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับการเรียกร้องเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นคนให้กับพลเมืองลาวนะฮะที่อยู่ในประเทศลาวซึ่งเราก็เห็นกันอยู่คนลาวนอกประเทศเนี่ยก็คงได้เห็นนะว่าการอยู่ในประเทศที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยได้ดื่มด่ำกับสิทธิเสรีภาพนั้นนะชีวิตมันมีคุณค่ามีความหมายอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คง
คนลาวในประเทศลาวเองก็คงสัมผัสได้กับชีวิตคนลาวนอกประเทศว่าเขาอยู่กันอย่างมีความสุขมีความหวังของเขายังไงฮะชีวิตลูกหลานของคนลาวนอกประเทศนี้เขามีอนาคตมีความสดใสแค่ไหนขณะที่คนลาวในประเทศเองมันหดหู่แล้วก็ดูสิ้นหวังขนาดไหนอันนี้เขาก็เปรียบเทียบแล้วก็มองให้เห็นได้อยู่แล้วเพราะงั้นเราก็เชื่อว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่คนลาวในประเทศเองก็อาจจะต้องขบคิดกันมากขึ้นไม่ต้องไปคาดหวังว่ารัฐบาลจะมอบอํานาจการสิทธิเสรีภาพกับประชาชนโดยตรงอย่าคาดหวังเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะมอบให้มันจะต้องสู้มาถึงจะได้มาอาจารย์ฮะสุดท้ายอาจารย์จะมีอะไรที่จะทิ้งท้ายไหมครับเชิญฮะอยากจะขอฝากเรื่องนึงครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการที่การไปกักตัวหรือว่าจับตัวดามหมู่น้อยนั้นคือรัฐบาลลาวได้ละเมิดปฏิญญาสากลครับจากของข้าหลวงใหญ่องค์การสหประชาชาติโดยสปป.ลาวละเมิดมาตราที่19ครับคือเขาเรียกที่ว่าการไปกักตัวโดยที่ผู้เกี่ยวไม่ได้ไปทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ freedom of expression เท่านั้นครับใช่ครับจับผู้เกี่ยวอันนี้นี่ผมขอขึ้นอยู่ที่หน้าอกของผมนะก็จะได้ให้พี่น้องได้รู้ว่าตอนนี้คลิกให้มันสปป.ลาวครับใช่เป็นการละเมิดกฎหมายข้อนี้ของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็ครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะที่พูดคุยในรายการนะครับโอเคก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณท่านขอบคุณจอบด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสบายดีสวัสดีครับอาจารย์ครับครับดร.ริชาร์ดชัยสมรนะครับประธานลาวรวมลาวเพื่อประชาธิปไตยนะซึ่งก็เป็นองค์กรของพี่น้องคนลาวนอกประเทศที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรียกร้องสิทธิเสรีภาพคุ้มครองความเป็นสิทธิมนุษยชนของพี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเราแน่นอนเราเรียกร้องเรื่องของสิทธิเสรีภาพให้กับคนไทยก็เป็นหน้าที่ของคนไทยต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยถ้าเรานิ่งดูดายกับปัญหาที่เขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็ดูจะเป็นมิตรที่ไม่เป็นมิตรที่ดีสักเท่าไหร่มิตรที่ดีจะต้องเห็นถึงความเดือดร้อนของเพื่อนความทุกข์ของเพื่อนความยากลำบากของเพื่อนและพร้อมที่จะถ้ามีโอกาสแล้วก็เป็นไปได้ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในความเดือดร้อนของเพื่อนถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนแท้นะครับ